ิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของคอนเทนต์หลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก่อนวันอังคารหน้าครับผมนะวันที่23เลยครับผมนะหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดปรับปรุงขึ้นมาเราจะได้เจองูบีน่านะครับนะดังนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงในส่วนของตัวละครที่จะเอามาใช้ในการตีงูรอบนี้ดีกว่านะครับนะว่ามีตัวละครตัวไหนบ้าง นะครับผมนะที่จะเอามาใช้นะครับอันนี้คือเหล่าตัวละครนะครับผมนะที่เราจะใช้สู้กับงูบีน่านะครับนะแน่นอนครับผมว่าผมได้แบ่งเป็นทั้งหมดหลายหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยตีหรือทีมไม่พร้อมนะครับผมเนี่ยก็สามารถใช้ตารางตรงส่วนนี้อ้างอิงครับผมเนี่ยเพื่อจัดทีมเอาตัวรอดได้โดยหลักๆครับผมก็จะมีดาเมจหลักนะครับผมนะมีทั้งหมดใส่ไปทั้งหมด4คนนะครับผมนะมีคาซึซะนะครับนะมากิยูสึครับผมและก็ซากินะครับนะและแน่นอนครับผมดาเมจรองนะครับผมเนี่ยก็คือตัวละครดาเมจเหลืองทั่วไปอย่างเช่นตัวของยูริคาลินเนรุนะครับผมนะมิยูฟีน่าและก็อายาเนะนะครับฝ่ายสนับสนุนครับผมนะก็คือจะเป็นพวกสายบัฟนะครับผมหรือดีบัฟทำให้พวกเราสามารถตีได้ง่ายขึ้นมีเชโร่ครับลุงโฮโคทามะและก็ตัวของชินัตสึอุ้ยอาคาเดะนะครับผมนะแล้วก็ต้องพูดชื่อเต็มใช่ไหมเอาฮิบาริกันละกันนะครับผมแล้วก็อากโกครับนี่คือตัวละครคอยสนับสนุนทีมนะครับนะแล้วก็เหล่าตัวละครเซฟทีมนะครับผมนะพวกนี้จะทำให้ท่านที่ทนดาเมจของบีน่าไม่ไหวนะก็จะสามารถเอาตัวได้รอดง่ายขึ้นครับผมมีใครบ้างนี่โคโทริอุตาฮะไอริไอรีต้องบอกว่าใช้เฉพาะอินเซนเท่านั้นนะครับนะไอรีนี่สเปเชียลเลยขอละไว้ที่อินเซนเท่านั้นนะครับตัวของโนโดกะออนเซนนะครับผมโคฮารุครับแล้วก็โคโคนะแล้วก็ตัวของเซเรนะนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายครับผมนะในส่วนของตัวละครแต่ละตัวกันละกันนะครับว่าแต่ละตัวนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคนะครับนะถามว่ารอบนี้ครับผมเรามาพูดในส่วนของดาเมจหลักกันดีกว่านะดาเมจหลักรอบนี้ใครท็อปสุดนะครับนะบอกได้เลยว่าดาเมจหลักนะก็เอาจริงก็คือมี2ตัวละครครับผมนะที่ขึ้นท็อปมากๆเลยนั่นคือตัวของคาซุสะครับผมกับยุสึนะครับนะแต่ต้องบอกว่าคาซุสะเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเยอะมากนะคาซุสะจะเล่นง่ายกว่าเยอะมากครับผมส่วนยุสึเนี่ยก็คือต้องติดคิเท่านั้นนะครับนะดังนั้นนะครับผมนะดาเมจท็อปๆนะครับผมนะก็เลือก สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเล่นคาซุสะหรือยุสึก็ได้ตามที่เราอยากจะเล่นเลยครับเพราะว่าถ้ายุสึติดคิรัวๆนะครับผมดาเมจก็ถือว่าท็อปพอสมควรเลยนะคาซุสะครับผมก็อันนี้ไม่เป็นไรมากมายน้องแกบัฟด้วยหดทุนเดิมอยู่แล้วนะงูกินไอติมอีกแล้วนะครับ ก็ได้รอดครับผมนะตัวของมากิครับก็ยังคงมีบทบาทในเรื่องของการเอามาลดเกราะนะครับผมนะทำให้ทีมของเราทีมหลักของเราเนี่ยนวดงูได้บัดแรงขึ้นเยอะเลยนะดังนั้นตัวของมากิยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ในรอบนี้นะครับแล้วก็ซากิครับผมนะแน่นอนครับผมว่าใครที่ไม่มีนะครับผมนะตัวของฮิบาริกับอาโกะนะก็สามารถใช้ตัวของซากินะครับผมนะเอามาบัฟเพิ่มไปแท็กให้กับทีมได้ดีครับดึงเลยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับผมนะตอนนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลเนี่ยผมไม่มีใครหนีพ้นคู่หูอากโกฮิมาริแน่นอนนะดังนั้นเกิดใครมีอากโกฮิมาริก็จัดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทั้งอากโกไม่มีฮิมาลินะครับผมนะก็แต่ถ้าเกิดตัวดาเมจครบเนี่ยก็สามารถไปยึดตัวละครเหล่านั้นได้แล้วก็ใช้ตัวละครพวกนี้เอามาเสริมแทนได้นะ โอเคนะครับนะทั้งหมดครับผมดาเมจหลักรอบนี้ก็จะมี4ตัวละครนะที่เหลือก็
แบ่งๆเอานะครับผมว่าจะเลือกใช้ใครตามความเหมาะสมเลยต่อไปครับผมก็คือดาเมจลองนะดาเมจลองรอบนี้ก็จะมีตัวของยูรินะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เรียกว่าลงทุนและคุ้มครับผมเพราะว่าเราใช้ลงทุนเลดบอสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะสำหรับยูริครับคาลินนะครับผมนะก็บอสที่มีขนาดมากคือมาก็จะได้โดนดาเมจแรงขึ้นก็แน่นอนครับผมคาลินนั่นแหละตัวนี้ตามไปครับเดลุครับนะก็เป็นตัวที่เอาไว้ชนในส่วนของบอสบีน่าแต่จะอะไรอยู่แล้วบิยูนะครับผมนะก็เช่นเดียวกันดาเมจของบิยูถือว่าโหดมากนะแต่ว่าบิยูเนี่ยเราต้องเล่นในเรื่องของการเล่นฮิตเป็นหลักเพราะว่าสกิลของบิยูครับผมนะเขาจะนับเป็นฮิตยิ่งตัวละครของเรามีการยิงฮิตเยอะนะครับผมนะก็ยิ่งทำให้ตัวของบิยูดาเมจแรงมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นการจะเล่นทีมบิยูนะครับผมนะก็จะหนีไม่พ้นตัวของเนรุมากิฟีน่านะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของอายาเดซัมเมอร์ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอายาเดซัมเมอร์ฮิตเยอะมากครับผมดาเมจก็ถือว่าโอเคด้วยนะใช่ครับผมทอมเมนต์เขาเพิ่มไม่ให้ผลสโลนะบีน่าก็เลยจบนะครับผมนะสามารถรับได้แล้วถ้าจะใส่อ๋อยูนิใส่ฮัสมีด้วยก็ได้ตาแมวอ่ะได้ครับผมนะดาเมจเหมือนกันนะเพราะว่าฮัสมีก็ตามนี้แหละครับก็ยังคงเป็นตัวที่เอาไว้ยิงแต่ต้องบอกเลยนะว่าฮัสบีเนี่ยยิงได้นะก็ไม่ต่างกับตัวของตัวของยุสึแหละแต่ว่าดาเมจแกก็ไม่ท็อปอยู่ดีนะแต่ก็ถือว่าเอามาใช้ได้เผื่อถ้าเกิดใครทีมไม่ไหวทีมไม่พร้อมนะครับผมนะก็เอาฮัสบีไปลองเพิ่มด้วยก็ได้นะใช่ครับผมรอบนี้อินเซนทีมเดียวจบกันเยอะนะอ่ะทีนี้ก็ผมฝ่ายสนับสนุนกันดีกว่านะครับนะฝ่ายสนับสนุนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสเปเชียลเนี่ยท็อปมากๆเลยก็คือตัวของฮิมารีกับอาโกะนะนี่คือท็อปฟอร์มรอบนี้เลยใครที่ยังไม่มีฮิมารีหรืออาโกะนะครับผมนะก็สามารถยืมเพื่อนได้นะแต่อย่าลืมนะครับผมรอบนี้ถ้าจะยืมจริงผมแนะนำให้ยืมตัวของคาซุสะเป็นที่พึ่งก่อนสำคัญกว่านะแต่ฮิมารีอ่ะถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องหาตัวดาเมจหลักก่อนดังนั้นใครนะครับผมนะยังไม่มีคาซุสะนะครับผมนะแนะนำให้ยืมคาซุสะดีกว่านะอย่างน้อยต้องขอเอาดาเมจครับและแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดใครนะครับผมนะมีคาซุสะอยู่แล้วไม่มีฮิมารีครับผมนะก็สามารถยืมฮิมารีได้หรือจะยืมคาซุสะ2ทีมก็ได้นะถ้าเกิดไม่สามารถจบทีมเดียวได้โดยรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าตีอินเซนนะครับผมนะขอแค่จบตีอินเซนได้ผมว่ายังคงตีติดท็อปหมื่นอยู่นะถ้าตีจบอินเซนได้คุณจะใช้กี่ทีมก็ได้นะครับผมนะจะ3หรือ4ทีมผมว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าเกิดคุณตีอินเซนจบเนี่ยคุณไงก็ติดท็อปหมื่นแต่คนที่เกิดตี EX ครับนะบอกได้เลยว่าใครตี EX บีหน้ารอบนี้เหนื่อยแน่ๆครับผมนะคะแนนต้องสุดจริงๆนะครับใช่ครับผมนะที่ว่างครับแบบคนที่จะตีจบ EX เนี่ยน่าจะอยู่มีเก้าอี้ประมาณแค่1,000ที่นั่งนะครับนะตาแมวน้องอุยหายไปไหนครับผมนี่ไงอยู่สายสนับสนุนครับนะอ่ะมาดูในส่วนของตัวละครสนับสนุนรอบนี้ดีกว่านะครับผมนะมีใครสนับสนุนดีๆบ้างพวกตัวละครที่มีความสามารถในการเล่งค่าคอร์สนะครับผมนะหรือการลดค่าใช้จ่ายค่าคอร์สครับผมนะรอบนี้ถือว่ายังคงมีประโยชน์เสมออย่างเช่นเชโน่ลุงโฮซัมเมอร์และก็ตัวของอุยนะครับผมนะ3ตัวนี้ครับผมนะจะทำให้เราเนี่ยเซฟครับผมเดยอนอ่ะอีกตัวนึงละกันครับผมฮิมารีครับนะ4ตัวนี้ครับผมนะจะเป็นส่งผลก่อตัวละครในเรื่องของการทำสกอร์นะครับผมมากพอสมควรเลยนะใครขาดตัวละครตัวไหนนะครับผมนะก็ลองเปลี่ยนสลับครับเพื่อที่จะสามารถรันสกิลให้ได้นะ ใครมีซื้อสืบปีนสาบ้างมีแต่คาสะแล้วเอาจุนโกบไปปาดังโง่ใส่งูได้นะก็ได้นะแต่จุนโกบมันค่อนข้างจะเก่งเรื่องกลางแจ้งมากกว่าแต่เนี่ยเราคือตีในอาคารนะครับผมนะตีในเมืองตีในเมืองนะมันก็เลยทำให้ตัวของจุนโกบเนี่ยดาเมจอาจจะเป็นทางเลือกทีพิสามากกว่า
อย่าลืมนะครับผมว่าสายสนับสนุนเนี่ยก็มีตัวละครสนับสนุนหลายอย่างนะอย่างเช่นตัวเร่งค่าคอสนะครับผมนะลดค่าคอสเอ้ยบล็อกแอคแท็กเร่งสปีดครับผมรวมถึงลดดีเฟนส์ด้วยนะตรงส่วนนี้ครับผมเราก็ต้องเลือกเอาตามความเหมาะสมนะว่าตอนนี้เรามีตัวละครตัวไหนบ้างและวางแผนจะยืมตัวละครเพื่อนตัวไหนบ้างนะก็โคทาม่านะครับผมนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครสเปเชียลบัฟสำคัญสำคัญอย่างตัวของฮิมาริอากโกหรือตัวของซากินะครับนะเราก็เหมือนเดิมครับผมใช้โคทาม่าในการบัฟตี้อีกแล้วเราอ่านเป็นบีซากิโอเคครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเซฟทีมดีกว่าสำหรับคนไหนครับผมนะที่มาตีนะครับผมนะบีหน้าแล้วประมาณว่าทีมยังไม่พร้อมทีมยังไม่ถึงนะครับนะทีมไม่พร้อมทีมไม่ถึงนะแต่อยากตีบีหน้าอินเซนะครับผมนะเรามีตัวละครครับผมคอยช่วยเซฟทีมนะครับนะพอสมควรโดยหลักๆครับผมก็จะมีตัวละครที่หลายคนถามมาสงสัยว่าพี่ครับผมไอริเอามาทำอะไรครับไอริต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแค่เอาใส่ทีมก็พอแล้วนะครับนะเอามาแค่ใส่ทีมก็พอแล้วนะและก็หลักๆครับเราจะให้น้องแกใช้สกิลพื้นฐานนะครับผมนะสกิลพื้นฐานของไอรีคืออะไรครับผมนะเป้าหมายตัวละครศัตรู1ตัวนะครับผมนะโดนติดสถานะสโลนะครับผมนะก็คือสร้างดาเมจและติดสโลแหละหลักๆเลยซึ่งบีหน้าครับผมนะพอโดนสโลขึ้นมาปุ๊บบีหน้าจะไม่สามารถยิงมิสไซล์ออกมาใส่เราได้นะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่าการที่บีหน้าไม่สามารถยิงมิสไซล์ใส่เราได้เนี่ยดาเมจหายไปเยอะเลยเพราะบีหน้าจะเหลือสกิลแค่2อย่างเท่านั้นนะก็คือสกิลโจมตีปกติครับผมและก็สกิลยิงบีมลากพื้นนะครับผมนะปีหน้าจะเหลือแค่นี้เองก็คือตีธรรมดาแล้วก็ยิงบีมลากพื้นนะไม่นับแซสตอร์มนะครับผมแซสตอร์มมันใช้จะใช้เฟดหลังด้วยนะพอมีไอรีอยู่ปุ๊บเนี่ยบีหน้าจะไม่สามารถยิงมิสไซล์ได้พอมีหน้าไม่สามารถยิงมิสไซล์ได้ครับผมนะเหลือแค่การโจมตีธรรมดาแล้วก็สกิลยิงลากพื้นเท่านั้นเองแค่นี้ครับผมนะทีมพวกเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเซฟดาเมจไปได้เยอะเลยนะเซฟดาเมจเยอะมากๆนะครับนะไอติมขัดจรวดครับก็ตามนั่นแหละครับผมนะบางคนอาจสงสัยนะครับผมเอ้าแล้วทำไมมาถึงขัดจรวดได้อ่ะก็ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอบีน่าติดสโลขึ้นมาปุ๊บบีน่าจะไม่โจมตีถ้าสกิลจรวดใส่เราเด็ดขาดนะครับนะน่าจะเป็นผลจากการที่บีน่าติดสโลแหละนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบีน่าสกิลขัดสกิลตัวเองมั้ง สกิลขัดจรวด ใช่ครับอือเถอะนั่นดิโอเคครับนะก็ดังนั้นนะครับผมนะใครที่มาตีอินเซนะครับนะลองใช้ไอรีดูนะครับไม่ต้องกดสกิลน้องแกนะเอาแค่ไอรีครับผมนะอยู่ในทีมก็พอแล้วและถ้าเกิดไอรีใช้สกิลสโลใส่บีหน้าเมื่อไหร่ย้ำนะครับผมนะเอาสกิลใส่สโลใส่บีหน้าเมื่อไหร่เนี่ยบีหน้าก็จะไม่สามารถยิงจรวดได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการให้บีน่าเนี่ยติดสกิลสโลแต่ต้นนะครับนะเพราะบางครั้งบีน่าไม่ก็เริ่มต้นก็สัสโลใส่เราเลยก็สามารถเซตไอรีครับผมเป็นสกิลเริ่มต้นได้นะและก็เริ่มต้นเนี่ยเอาไอติมปลาใส่เลยก็ได้นะครับนะหรือถ้าเกิดรอดูก็ได้ครับผมนะใส่สกิลทั่วไปครับผมนะรันไปเรื่อยๆครับนะเพราะว่าไอรีเนี่ยเขาจะคอยเติมสกิลนะครับผมนะโจมตีใส่บีน่าให้ติดสถานะสโลไปเรื่อยๆสโลไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะโจมตีทำดาเมจได้อย่างสบายเลยนะฮะแล้วก็ทีมก็ไม่โตดาเมจเยอะด้วยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ประมาณว่าตีอินเซนยังไม่ไหวหรือตียังไม่ผ่านนะครับนะไอรีถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากในรอบนี้เลยนะอันนี้คือในส่วนนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยนะว่าการที่ไอรีนะครับผมนะไม่ใช้การที่ไอรีอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยและไอรีไม่สับไอทำให้บีน่าเนี่ยไม่ใช้สกิลจรวดขึ้นมาบีน่าจะไปหันใช้สกิลครับผมนะโจมตีแนวยิงลาบพื้นถี่มากตามไปด้วยนะดังนั้นนะครับนะอย่าลืมนะครับผมว่าตัวละครที่เราจะโดนไอ้สกิลยิงลาบพื้นเนี่ยจะโดนถี่มากคนที่โดนเนี่ยรับดาเมจหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะ
เป็น67ไหวแค่ EX ครับ67ก็น่าจะได้แค่ EX นะแต่ไม่เป็นไรครับนะลองตี EX ดูแล้วก็ถ้าเกิดตี EX รอบนี้น่าจะตีผ่านได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอินเซนอ่ะมันอย่างน้อยมันต้องเอาจริงนะถ้าเกิดมีเพื่อนนะครับผมนะทำคะแนนสวยๆได้มีเพื่อนดีๆครับผมนะที่มีคันสากก็น่าจะพอไหวถึงดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าไอ้นี่นะครับนะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย67ใส่ยืมเพื่อนที่มีลิเวอร์พูล3ออฟแม็กนะครับผมนะก็จะตีผ่านนะอันนี้ต้องอยู่ในส่วนของตัวละครในไอดีด้วยเพราะว่ารับประกันว่าถ้าเกิด67เนี่ยตีอินเซนเนี่ยคงต้องเหนื่อยแน่ๆเพราะว่าดาวไม่ต้องเยอะด้วยนะดาวเยอะก็ช่วยได้เยอะนะในเรื่องของการทนดาเมจได้ใช่ครับผมนะดังนั้นเนี่ยไอรีเลยอยู่ในส่วนของทีมเซฟนะครับนะก็คือใครที่ประมาณว่าตีไม่ไหวจริงนะแต่ถ้าต้องการหาตัวละครช่วยซับเทนดาเมจนะครับผมนะไอรีก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยได้ดีมากอีกตัวนึงครับ60ไหวแค่ไหนครับผม EX ครับเต็มที่แล้วนะ EX เนี่ยก็คือเต็มที่แล้วประมาณเลเวล60เพราะว่าถ้าเกิดจะตี EC เนี่ยอย่างน้อยต้อง70ขึ้นนะครับ75นะครับผม75อัพแล้วล่ะถ้าจะตี EC นะครับแล้วก็ต้องดูในส่วนของดาวตัวละครด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดตี EC เนี่ยอย่างน้อยก็คลิกคอมเมนต์อยู่ที่5ดาวปืน1แล้วเพราะถ้าเกิดต่ำกว่า5ดาวปืน1เนี่ยถ้าไม่ใช่พวกสายซัพพอร์ต GD อันนี้ไม่ไหวนะทีนี้ครับผมมาต่อในส่วนของตัวละครทีมอื่นนะครับนะก็คืออย่างอุทาหะครับอุทาหะเอามาทำอะไรครับอย่างแรกเลยก็คืออุทาหะนะครับผมนะถ้าวงเล็บติดของรักด้วยนะต้องมีของรักด้วยนะครับถึงจะคุ้มนะไม่มีของรักไม่แนะนำให้ใช้นะครับผมระดับตัวของอุทาหะทำไมอุทาหะนะครับผมนะถึงแนะนำมาหลักๆ ก็คืออุทาหะครับผมสกิลพื้นฐานจะเป็นการเรียกป้อมปืน3ป้อมนะครับผมออกมาช่วยโจมตีครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ป้อมปืน3ป้อมเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการรับดาเมจแทนได้เยอะอย่างเช่นบีน่าครับผมนะสาสกิลมิสไซล์ใส่มิสไซล์จะโจมตีตัวละคร4เป้าหมายเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวของลูกหมา3ตัวครับผมนะจะโดนดาเมจแทนพวกเราครับผมนะทำให้ทีมเราเนี่ยเซฟทีมได้เยอะเลยมุกนี้สามารถใช้ได้ยังถึงท่านทอร์เมนต์นะครับผมสำหรับตัวของอุตหะและแน่นอนครับผมนะการมีป้อมปืนเข้ามาในสนามมันก็ช่วยการโจมตีได้เยอะมากถ้าเกิดเราเอาไปเล่นคู่กับตัวทีมอย่างตัวของมิยูนะครับผมนะก็รันดาเมจได้เยอะมากเพราะว่าป้อมปืน3ป้อมเนี่ยมันช่วยทันดาเมจได้เยอะมากและเราไม่ต้องกดสกิลด้วยนะ3ปอ3ป้อมน้องป๋าไม่นะโอเคนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับนะในส่วนของบีน่าก็อุตหะก็จะใช้กับบีน่าก็จะประมาณนี้นะมุกนี้สามารถใช้ได้ยันทอร์เมนต์เลยนะครับนะก็แปลว่าถ้าเกิดเราตีบอสนะครับผมนะระดับทอร์เมนต์นะเวลาเจอบีน่านะครับผมนะเราก็สามารถใช้อุตหะครับผมเอาบุ๊กนี้ไปรับแทนได้นะครับ3ป้อมแถมเรือดำน้ำด้วยครับอุ้ยต้องกี่ดาวนะครับผมถึงจะลงอีเซได้ครับอุ้ยไม่มีความจำเป็นต้องสนใจเรื่องดาวครับผมเพราะว่าน้องแกมีหน้าที่ของการซัพพอร์ตทีมเท่านั้นดังนั้นอุ้ยเนี่ยแค่3ดาวนะครับผมนะก็ได้แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่าระวังด้วยนะเพราะว่าอุยอาจจะโดนลูกหลงตายได้เพราะว่าอุยนะครับผมนะถ้าดาวน้อยเกินไปก็อาจจะโดนมิสไซล์ถล่มยิงตายได้เหมือนกันนะให้ระวังด้วยนะครับนะก็ภาวนารอบนั้นบอสมันอย่าให้มูมันออกมิสไซล์รัวๆก็แล้วกันถ้าออกมิสไซล์รัวๆอุยก็แตกได้นะครับนะแต่อุย3ดาวใช้งานได้แล้วนะเพราะว่าหน้าที่ของอุยมาแค่ซัพพอร์ตสกิลครับผมลดค่าคอร์สให้พวกเรารันสกิลได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองหลักๆเลยสามดาวไม่แตกแน่นะตาแมวก็ไปถามอีงูนั่นเองดีครับเพราะถ้าเกิดดาเมจเราถึงนะแป๊บเดียวงูมันก็ชักแล้วนะครับถ้าดาเมจเราถึงนะถ้าดาเมจเราถึงอ่ะ
ยิงสกิลอุยลันแป๊บเดียวครับผมนะแล้วงูมันชักเราก็ยิงต่อได้แล้วครับนะและดาเมจสกิลแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเกิดรอบนั้นดาเมจเราไม่ถึงนะครับผมนะและอุยโดนมิสไซล์ยิง2เที่ยวก็แล้วกัน2เที่ยวก็หน้าซิดแล้วครับ แต่ก็ลีครับผมใช่แค่นั้นเองครับนะคือถ้าเกิดบอสมันรับสกิลออกมาแนวกวนประสาทนะครับผมนะมิสไซล์รัวๆอย่างนี้นะก็โอเคครับเราก็ลีดีกว่านะครับไปถามให้งูเอางูชักงูจะพูดไงอะงูหงอมงูหงอมอะโดนดาเมจหน้าครับผมนะแล้วงูแม่งหงอมเลยหดเลยครับคอตกเลยนะครับผมนะถ้าดาเมจเราถึงนะยิงแป๊บเดียวก็โอเคครับพอเป็นบีหน้าอุ้ย3ดาวแตกแน่มึงแตกอ่ะโอเคนะครับผมนะสำหรับตัวของอุยนะครับนะเกี่ยวกับอุยนะ3ดาวก็เล่นได้ครับแต่เหมือนเดิมยีสกิลต้องสุดนะครับผมนะสำหรับอุยนะเพราะว่ามันจะช่วยลดค่าไล่ของยีสกิลของอุยได้เยอะลง1แต้มนะ1แต้มนี่โคตรดีเลยนะครับ อ่ะโคโทรีครับโคโทรีเนี่ยจะเอาไว้ตอนที่อยู่ช่วงเฟสสุดท้ายนะครับผมนะก็คือแซสตอมนะครับผมนะก็คือพายุทรายแหละเพราะว่าบีหน้านะครับผมนะจะมีท่าไม่ตายท่าหนึ่งก็คือพายุทรายซึ่งดาเมจมันแรงมากครับผมแรงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดและมันโจมตีทั้งฉากในก็ดีไม่พ้นนะครับการมีโคโทรีครับผมนะคอยช่วยกลางโล่นะครับผมนะเป็นอะไรที่ดีมากและบวกกับโคโทรีครับผมเป็นกระสุนเหลืองเกาะแดงทำดาเมจครับผมกับบีหน้าได้ดีมากนะแล้วก็สามารถทนดาเมจของบีหน้าได้ถึงดับหนึ่งด้วยดังนั้นเนี่ยโคโทรีก็เลยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับผมในเรื่องของการเอามาทำดาเมจและก็ซัพพอร์ตได้ในเวลาเดียวกันครับนะก็เวลาใครเจอเฟส3นะครับผมนะมันจะมีการทำแซสตอมแล้วบอกเลยแซสตอมของบีหน้าเนี่ยไวนะครับนะแป๊บเกตไม่กระเต็มแล้วนะดังนั้นเนี่ยการมีโคโทรีครับผมคอยช่วยกลางโล่รับดาเมจเนี่ยอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแน่นอนครับผมว่าสามารถใช้ตัวละครตัวอื่นแทนได้นะอย่างเช่นตัวของยูกากีฬาสีหรือจะเป็นตัวของชิซุโกะก็ได้แต่โคโทรีครับผมนะน้องแกเป็นกระสุนเหลืองเกาะแดงจึงเหมาะมากครับผมนะที่เอาไว้ลุยกับบีน่ามากที่สุดอ่ะมาสรุปทีไฟนอลดีกว่าครับนะสรุปทีไฟนอลกันดีกว่านะว่ารอบนี้ตาแมวใช้ใครเป็นทีมไฟนอลบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือทีมไฟนอลของผมนะครับผมนะก็บีดังต่อไปนี้เลยครับนี่คือทีมไฟนอลครับผมที่ผมจะใช้ในการจบบอสรอบนี้นะครับก็หลักๆครับผมก็จะมีคาซึสะมากิอุ้ยอาคาเนะนะครับผมนะและสเปเชียลเป็นฮิบาริกับตัวของอักโกะนะครับ